หมู่นี้ฟังนู่นมาก็มาฝากไว้ตรงนี้ก็มาพิจารณาร่วมกันนะครับอะไรที่สมควรรับได้แค่ไหนเพียงใดข้อมูลเขาคือข้อมูลเขาถือว่าโอเคแหละเราเข้าใจเขาขนาดนั้นสุดท้ายก็จะพบถึง30-40%ที่ว่าทีนี้นะในเรื่องของติดด้วยความน้อยๆกับติดรุนแรงเนี่ยครับมันก็ยื้อกันอยู่อย่างนี้แหละครับมันไม่หมดหรอกมันโอ้ยในเรื่องตัวเล็กเนี่ยสัตว์เล็กตัวน้อยเนี่ยสัตว์ตัวเล็กมันต้องพึ่งตัวใหญ่จำเป็นหลักนะไม่มีที่พึ่งก็ไปเกาะใบไม้ใบไร่นั่นแหละไม่มีที่พึ่งมันก็ล่องลอยในอากาศมันสิ่งที่มีชีวิตทั้งนั้นรอบตัวเรานี่หนีไม่พ้นหรอกครับไม่มีทางหนีพ้นได้นะอยู่รอบตัวเราเชื้อโรคเชื้อรามันมีหมดโอเคไหมครับอยู่ในห้องสุญญายกเว้นห้องสุญญากาศจะไม่มีโอเคไหมครับ จำนะฮะถ้ามีอากาศจะมีหมดแหละโอเคนะเพราะฉะนั้นอย่าไปวิตกกระเพื่อมระงับอากาศซะให้มันมีพลังงานต่อต้านทานกับสิ่งเหล่านั้นได้ครับอากาศนี่เป็นยาที่สุดยอดที่สุดนะครับอากาศเป็นยาในภาษาลุงนั้นนักปฏิวัติพูดมากี่ปีแล้วเชียอ้าวหมดแล้วเหรออ๋อไม่มีคำถามมาแล้วนะครับไม่มีแล้วเหรอยูทูบหมดแล้วนะมีท่านใดอีกว่ามาครับหมดแล้วหมดแล้วทางฝั่งเฟซไม่มีใครถามเลยเนี่ยฝั่งเฟซวันนี้ไม่มีใครถามหลับหมดฟังไปด้วยหลับไปด้วยป่ะครับฝั่งเฟซฝั่ง YouTube ก็มีแค่เนี้ยลุงก็เหลทันทีแหละครับไม่มีใครไปใครมาลุงก็เหลแล้วครับ3 ทุ่มกับอีก3-4 นาทีนะครับวันนี้จะมีใครโทรมาเนาะคนในนอกวันนั้นที่บอกว่าให้โทรมาที่หัวใจอะไรลุงก็ไม่ได้จำชื่อใครนั่นเลยอีกคนหนึ่งนะไม่รู้ไปถึงไหนที่บอกว่าลูกแฝดอยู่ในท้องนั่นนะครับนะคนที่ลูกแฝดอยู่ในท้องเนี่ยไม่ทราบว่าอยู่หน้าจอหรือเปล่าด้วยนะต้องติดต่อพันไอดีไลน์นะฮะ22.7มาดูสิครับว่าเป็นยังไงโทษทีฟังให้ดีครับข้อมูลคนที่มีลูกแฝดอยู่ในท้องพอเวลาหมอตรวจเช็คครั้งแรกบอกว่าเด็กหัวใจหยุดเต้นทั้งคู่แล้วนะครับเสร็จแล้วก็โทรมาหาลุงลุงก็ปล่อยผ่านเสียงทางโทรศัพท์นะครับเสร็จแล้วก็ไปตรวจอีกทีหนึ่งปรากฏว่าหัวใจเด็กคนที่หนึ่งทำงานคนที่สองไม่ทำงานนะครับก็คงจะไปผ่าออกมั่งท่าคนที่ไม่ทำงานนะผ่าออกแล้วไม่ทราบว่าอยู่หรือไปก็ไม่รู้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ท่านยังมีชีวิตอยู่นะขออนุญาตครับต้องใช้คำนี้นะครับขออนุญาตนะครับก็ลองโทรมาดูซิว่าอยากจะรู้ฮะและไอสิ่งที่ผมช่วยที่บอกว่าคนที่หนึ่งหัวใจเต้นแล้วไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยไอสิ่งนี้นะครับแล้วก็บอกว่าตั้งแต่วันแรกเราบอกว่าเรื่องนี้ขอเป็นเคสสตั๊ดดี้ได้ไหมก็ติดต่อติดตามหมดไอ้ทางฝั่งผมก็อยากจะรู้นะว่าผมมีพลังงานบริสุทธิ์จะช่วยได้แค่ในเพียงใดนะครับในเมื่อมันเกิดมาแล้วผ่านกระบวนการแพทย์ของแล้วนะครับเขาตรวจสอบว่าหัวใจมันหยุดเต้นไปแล้วเด็กมันตายแล้วงี้ดีกว่าทั้งคู่โทรมาหาลุงก็ช่วยเข้าไปจากนั้นก็ไปตรวจที่อีกทีนึงอ้าวหัวใจเด็กฟึ่งมา1 คนนะตรงนั้นนะฮะความก้าวหน้าเป็นเช่นไรนะครับผมก็ไม่ได้จำใครนะบอกทราบมีหน้าที่ที่จะนะช่วยได้ก็ช่วยไปอย่างเหมือนกันคนที่เมื่อสองวันพอเวลาได้สินเสียงบนเสียงโอ้อาโอ้อาสารพัดร้องห่มร้องไห้เหมือนกันยังไม่ได้ติดต่อมาอีกประมาณนั้นนะครับเรื่องนี้ติดตามหน่อยครับไม่งั้นผมไม่คุยกับมนุษย์นะให้รู้มันยากนักนะครับอะไรก็ตามที่ผมบอกว่าเป็นแคสตัดดี้ก็ให้ความสำคัญนะครับนะเล่นไม่ได้ให้ความสำคัญจะเอาอย่างเดียวผมก็ไม่ให้เหมือนกันนะผมก็ทำเป็นเหมือนกันนะที่ไม่ให้ไม่ให้นี่ก็ผมทำไม่เป็นยังไงกันมีแล้วไม่ให้ก็ได้นะเอาเชิญผมสวัสดีครับสวัส
ดีค่ะดิฉันเรนิกาตรงกลางค่ะคุณลุงรายงานแค่นี้ไม่พอครับบอกพื้นหลังนิดนึงเป็นมาไงครับชื่อเวนิกาตรงกลางนะคะเอาเวนิตาเดี๋ยวรู้ชื่อแล้วยังไงต่อครับพื้นหลังมีอะไรอีกครับมากค่ะทีนี้หนูไปหาหมอหมอวินิจฉัยว่าเป็นถุงน้ำดีอับมันคำถามเริ่มคะคำถามเริ่มต้นเคยโทรมาก่อนไหมคะใช่ค่ะคนวันนั้นหนูปวดท้องแล้วก็ให้คุณลุงช่วยทำให้แล้วก็หายแล้วก็อีกวันต่อมามันก็เป็นอีกเอาล่ะฟังนี่แหละคือการเท้าความอย่างนี้แหละโทรมาถึงลุงหนึ่งครั้งแล้วจะให้ลุงจําทั้งหมดไม่ได้นะคราวที่แล้วโทรมานี่เนี่ยจะบอกว่าเขาเรียกว่ารายงานตัวผลอะไรก็ว่ากันไปตรงข้อมูลนั้นก็อยากจะรู้แล้วมันจะได้ต่อติดนะครับเอาล่ะรวมความแล้วนะครับโทรมาเมื่อคราวที่แล้วว่าปวดท้องเนาะใช่ค่ะแล้วยังไงต่อครับแล้วทีนี้ตอนนั้นบอกคุณลุงไปว่าเป็นโรคกระเพาะตอนหลังมาหนูปวดมากหนูทนไม่ไหวหนูไปหาหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอวินิจฉัยว่าก่อนหน้าก่อนนะก่อนถึงลุงใช่ไหมเด็กเพื่อก่อนถึงลุงใช่ไหมใช่ค่ะต้องบอกให้เป็นนะก่อนถึงลุงปวดท้องมากไปหาหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยต้องรอเป็นช็อตให้ได้แล้วเวลามาถึงลุงก็พูดเฉพาะเรื่องลุงโอเคเรื่องขอร้องให้ลุงช่วยก็เรื่องขอร้องให้ลุงช่วยอย่างเงี้ยต้องพูดหลายช็อตให้เป็นนะครับเชิญต่อครับค่ะหนูก็เลยอยากจะให้คุณอยากจะไปหาคุณลุงเพื่อให้คุณลุงสัมผัสตรงให้นะคะหนูจะต้องทำยังไงคะโดยปกติก็นั่นแหละผ่าน 22.7 ลาย ID นะครับคือเขาจะมีคนนัดแนะให้ครับหมอคือเมื่อกี้เมื่อตอนหัวค่ำหนูโทรไปแล้วค่ะแอดมินบอกว่าให้โทรหาคุณลุงโดยตรงเลยอ๋อก็แปลว่าได้การได้รับการสื่อสารเพราะแอดมินเขาจะส่งต่อกันนะครับนะมันมีแอดมินอยู่3คนในเวลาเนี้ยโอเคนะคนหนึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าป้าแอดมินป้าแอดมินคนนั้นจะเป็นคนนั้นก็จะเป็นคนวินิจฉัยนะครับว่าอะไรว่าอะไรคืออะไรแล้วก็ส่งต่อให้แอดมินคนที่สองเชื่อมโยงนะฮะคนที่สองวันนี้ก็จะมาหาคนที่สามที่มาหาลุงได้บางทีก็คนที่สองมาหาลุงเลยประมาณนั้นครับต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้เพราะว่าเรื่องนี้ขอได้โปรดให้ความสำคัญร่วมกันครับเวลาไปหาหมอหาแพทย์โอ้โหมันโคตรมีขั้นตอนเยอะแยะเลยเราย่องไปอยู่ในระบบเขาของแค่นี้แล้วก็มีขั้นตอนแค่นี้เองโอเคไหมครับเอาเชิญต่อครับทีนี้หนูก็ไม่อยากจะผ่าตัดก็เลยอยากจะให้คุณลุงหมอช่วยนะคะโอเคเข้าใจหมดแล้วเอาว่าช่วยเขาที่แล้วตอนนี้มันหลงเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวนี้อะไรที่ยังหลงเหลืออยู่ตอนที่ขอความช่วยเหลือล่าสุดเลยนะครับเชิญครับตอนนี้ก็ไม่ปวดค่ะเพราะว่ายังทานยาของที่โรงพยาบาลให้มาอยู่โอกาสที่จะได้ผ่าตัดก็มีเยอะนะคะแต่ผมก็ไม่อยากผ่าตัดค่ะเพราะว่าหมอนัดวันที่17 เดือนมกราคมนี้ฟังดังนะวันนี้ธันวาเนาะค่ะธันวาวันที่6ที่7ที่5ที่6วันที่17มกราคมปวดท้องเอายามาให้กินถ้าผมคิดเองนะก็ถ้าผมคิดเองนะไปนัดนู่นนะฮะว่าตายก่อนมันมั่งค่ะใช่หนูก็ว่าอย่างนั้นแหละค่ะหนูก็เลยอยากจะไปหาคุณลุงที่จะทำผัดลงให้เร็วใช่ไหมฮะก็เอายามาให้กินถุงหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็สอบหนึ่งก็แล้วกันถ้าดีก็ถ้ามึงยังมีชีวิตอยู่ก็ตามมาตามนัดกันแล้วกันประมาณนะไม่รู้ผมคิดเองนะถ้ามึงมีชีวิตอยู่ก็มาตามนัดกูก็แล้วกันถ้าไม่มีชีวิตก็คงจะตายก็แล้วไปผมก็คิดผมงี้ได้เหมือนกันเอาในระหว่างทางกันแล้วกันนะเมื่อครั้งแรกเพียงแค่เสียงเท่านั้นเองใช่ไหมฮะก็ยังสามารถช่วยกันได้ขนาดนั้นทำไมไม่ติดตามมาครั้งที่สองมาสัมผัสตัวตรงๆไปหาหมอก็ได้ยามากินทุกทีนั่นแหละไม่เป็นไรหรอกเมื่อเวลาไปหาหมอกินยาก็กินเข้าไปโอเคไหมครับไม่เป็นไรเอาล่ะช่วงหลังจากที่สัมผัสตรงกับคุณลุงหายหนูว่าเป็นหนูคิดอยู่อะค่ะแล้วก็วันที่หนูจะสึกสิบแปดหนูก็ปวดท้องขึ้นมากระทันหันเลยได้เข้าโรงพยาบาลกับคุณลุงก็เพราะล่าช้าของดีแท้ๆเลยตรงไม่คิดเองว่าโอ้ยขนาดคุยกันไม่กี่นาทีเลยนะครับนะพอเวลาจดรายการหนูก็ยังอุตส่าห์พิมพ์ไหมดิโอหาย 100% แล้วใช่ไหมล่ะ
ชัดๆอยู่แล้วโอ้ยจริงๆนะไม่เป็นไรหรอกครับพี่ว่าเนี่ยไม่ใช่คันปากแล้วถ้าเป็นผมโอ้โหมันสิมันปวดมันตั้ง2 ปี 3 ปีอ่ะใช่ไหมฮะมาแค่นี้มันก็หายเพียงมันจ่ายใจนะถ้าเป็นผมนะพรุ่งนี้เช้าผมถึงตัวลุงเลยแหละจริงใจใจหนูตอนนี้หนูอยากไปหาคุณลุงพรุ่งนี้เช้าวิชาไฟค่ะเอามาเลยเอาไปได้เลยใช่ไหมคะมาเลยเอาเอาอนุญาตแล้วเห็นไหมไม่ต้องผ่านแอดมินไปสนอะไรทั้งนั้นนะครับทีนี้แกไหมมันมาถึงพริกถึงขิงแล้วมาเลยพรุ่งนี้มาค่ะมาถูกไหมทีนี้หนูก็ต้องตั้ง GPS ไปแล้วค่ะคุณลุงโอเคงั้นก็ถามฝ่ายแอดมินครับ217ถามโลเคชันเขาส่งโลเคชันให้ประมาณนั้นนะมั้งได้ค่ะได้เห็นไหมเราต้องใช้ความเฉลียวฉลาดในการติดต่อสื่อสารเนาะทั้งหมดก็นี่ไม่พ้น22.7วีดีแหละนะนะขอโลเคชันจากเขานะครับเอามาถึงนาทีนี้คุยกันเนี่ยหายยังไงทีนี้เอาหนูตอนนี้ก็ไม่ปวดนะคะคุณลุงแต่ว่าหนูกลัวกว่าจะถึงวันที่17เดือนมกราหนูกลัวหนูจะเป็นนู่นเป็นนี่อีกหนูก็นึกถึงแต่คุณลุงกับสามสหายของคุณลุงนี่แหละค่ะโอเคเข้าใจแล้วล่ะเอาเป็นว่านะเท่าที่ได้ฟังเสียงวันนี้กับวันหนูที่ปวดท้องนะมันคนละเสียงนะรู้ป่ะใช่ค่ะไอเสียงหนูปวดท้องนะมันโอ้โหถ้าผมจะหลับตานึกนะโอ้จะเกิน2 ชั่วโมงแล้วใจขาดแน่ ก็เสียงไม่มีแล้วนี่แอล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 ใช่ไหมเออผมบอกให้เพิ่มเสียงหนูก็เพิ่มไม่ได้เพราะมันปวดนะน่าเห็นใจใช่ค่ะ อารมณ์ดียังไงหลังจากลุงเจอลุงแล้วน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาจำเป็นหลักภาษาลุงเนี่ยลุงก็พูดจังเคมียาคือผิดนะถ้าจริงๆนะก่อนที่ไปหาเขานะฮะอากาศกับน้ำนี่แหละครับดื่มน้ำไปเถอะนึกถึงภาษาลุงเข้าไว้จะบอกให้ทราบไว้สบายสบายโอ้ยน้ำเป็นยาเนี่ยจำขึ้นใจน้อยเขียนข้อหาคุณลุงนะคะพูดใหม่ครับเชิญครับเปิดให้เลยนะตั้งแต่9 โมงเช้ามาเลยใช่ไหมคะครับหนูต้องเอาผลไม้ที่หนูชอบแล้วก็น้ำไปใช่ไหมคะเออนะจะอธิบายให้ฟังมาแล้วก็กลับคืนนั่นแหละครับค่ะนะโอเคนะกราบขอบพระคุณลุงมากเลยค่ะด้วยความยินดีครับเสียงดีแล้วจะสวัสดีครับ